การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Preventionและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life คือจริงๆแล้วภาพนี้มันเมื่อประมาณต้นปีแล้วนี่มันเลยกลางปีมาแล้วใช่พี่6เดือนแล้วฟิตกว่าเดิมอีกนะเราจะไปทดสอบความฟิตได้หมดคุณจะอะไรคุณ PK คุณได้หมดคุณจะทำอะไรกับผมเตรียมใจไว้แล้วนะเทียบกับพลังบ้าพลังได้หมดเพราะลุงเตรียมตัวไว้แล้วนะเพราะลุงเนี่ยเวลาโชว์ร่างกายปั๊บแฮชแท็กลุงก็คือลุงบ้าพลังโอ้โหโอ้โหมาจากฝันนี่ฮะเลยอ่ะเฮ้ยแข็งแรงจริงเว้ยเราจะนับ1ถึง200นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency Bangkok Metro Network สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องจริง Night Flight ทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD เรามีนัดกันพี่ลงสวัสดีพี่ลงแป๊บนึงนะอะไรครับมุกเนี้ยหลายอาทิตย์ก่อนนะในอีแจ็คเล่นไปแล้วรู้ครับเพราะว่าเคยดูออนแอร์ทั้งช่อง7นี้เลยใช่แล้วก็โทรไปถามว่าไอ้แจ็คเดี๋ยวลุงจะไปเรื่องจริงนะไลฟ์เนี่ยทำไงดีวะลุงเปิดแบบนี้เลยเปิดแบบที่ผมเปิดแล้วเรตติ้งดีที่สุดเรื่องจริงไนท์ฟลายนะครับคืนนี้นะครับพิเศษสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแจ็คอะไรครับคุณรอพี่เปิดรายการก่อนแล้วพี่เชิญแจ็คเข้ามาไม่ได้เลยเพราะทีมงานเนี่ยพี่เสื้อขาวเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยมาเป็นพิธีกรแทนพี่เอางี้พี่ลองอย่างงี้ขออนุญาตครับขอตามฟิวเลยนะพี่ลองไปหลบตรงนู้นแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกมาแล้วเมื่อกี้ไม่ใช้ไม่ใช่ไปนู่นก่อนไปพี่ลงไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนแต่ว่าเรตติ้งมันไม่เป็นไรมันดีแล้วรายการดับหนึ่งแล้วคุณผู้ชมครับแคปชั่นของเราในค่ำคืนนี้นะถ้าคุณเป็นคอทีวีเนี่ยกดรีโมทไปช่องไหนนะช่องไหนท่านะตรงนู้นครับพี่ผมไปนี่นิดนึงโอเคกดรีโมทไปช่องไหนเนี่ยคุณจะเห็นหน้าเขาอย่างแน่นอนถึงแม้ตอนนี้เจ้าตัวจะรับงานน้อยลงนะแต่เชื่อว่าเวลากว่า40ปีในวงการผู้ชายคนนี้ไม่เคยจะห่างหายไปไหนยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องอะไรที่ไม่ต้องทวงประกาศเลยประกาศชื่อเลยแล้วเราจะได้ออกมาแล้วเราร่วมเล่นกันนะเร็วๆเลยพี่ลองคอยแป๊บเดียวคอยแป๊บเดียวแป๊บเดียวขออีกอะไรกั้นหายใจแป๊บเดียวคำถามมีอยู่ว่าอะไรเขาทำให้เขายังอยู่ยั่งยืนอยู่ทนมาถึงทุกวันนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเลยเรื่องจริงนะไรพร้อมยังเดี๋ยวจะเข้าแล้วอะไรยาวๆเนี่ยเดี๋ยวไปทีตรงนู้นอันนี้แบบประกาศเลยการลงสุดท้ายเรื่องจริงนะไรขอต้อนแป๊บนึงเรื่องจริงนะครับขอต้อนรับนักแสดงตลกพิธีกรนักร้องเจ้าของธุรกิจที่ฟิตที่สุดจตุรงค์โพธารามสวัสดีครับเข้าใจความอลังการของรายการไหมวันนี้เวลาที่ปูแบบนี้มันจะมีความต้องการมันจะทำให้แขกรับเชิญดูดีขึ้นแล้วคนดูอยากจะดูมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ยังไม่ได้พูดชื่อแล้วมาสะกิดไหลไม่ใช่อย่างนั้นเอาอย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นพิธีกรถูกต้องนักร้องถูกต้องเจ้าของธุรกิจถูกต้องรุนลงถูกต้องนะครับฟิตที่สุดถูกต้องไหมตอนนี้ชั่วโมงนี้ไม่มีใครฟิตเท่าลุงอีกแล้วในรุ่นอายุเท่ากันนี่ทาทั้งประเทศเอาอย่างนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไอดอลผมเนี่ยเขาฟิตขนาดไหนและชีวิตดีขนาดไหนเอางี้ไปฟังคุยกันเนี่ยเชิญพี่ลงครับเดี๋ยววันนี้มีการทดสอบว่าพลังพลังอะไรมีไหมยกเก้าอี้ยกอะไรเงี้ยแบกเบิกข้าวสารอะไรมีไหวเปล่าเอาได้หมดก็บอกแล้วพี่เก๋จัดมาลุงจัดให้ถ้าล้มตายตรงนี้ผมไม่เกี่ยวเอาตายให้มันตายไปเลยจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังเชิญครับไอ้เฟิร์นจะได้มีพ่อตายคารายการไปเถอะไปเถอะต้องบอกผู้ชมและพี่ลงอย่างนี้นะครับว่าคืนนี้เราจะคุยกันแบบสบายที่สุดเอาให้พี่ลงเราเนี่ยผ่อนคลายที่สุดเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่า40กว่าปีในวงการน่ะพี่ไปมาหมดทุกรายการแล้วเอาแบบผ่อนคลายสบายๆ ยังไงก็ได้อย่างนี้เหรอนั่นนั่งเก่งต้องนานแน่โอ้ยเอาได้นะเอาอย่างนี้ก็ได้
เอาอย่างนี้ก็ได้ไม่เอาขาลงดีกว่าขาลงไม่ถนัดหรอกเอาอย่างไรโอเคอย่างนี้ก็ได้พี่เอาอย่างนี้ผมถามพี่ก่อนไม่ได้เว้ยผมถามพี่ก่อนคืนนี้พูดอันนี้พูดจริงเอาเรื่องจริงนะไลฟ์แต่ผมมอบให้พี่เลยได้อยากให้รายการออกมาแบบไหนเอาแบบสบายๆคุณดูไม่ซีเรียสคุณดูไม่เครียดไม่มานั่งร้องไห้ไม่เอาดราม่าไม่มีไม่ต้องซับน้ำตาไม่มีพูดถึงลูกน้ำตาไหลไม่มีพูดถึงแม่ไม่มีฟิตแบบภาพข้างหลังได้ไหมอะไรฟิตแบบภาพนี้ได้ไหมให้คนดูของเราดูเสร็จป๊อปฟิตกับนี้ได้ไหมคือจริงๆเนื้อภาพนี้มันเมื่อประมาณต้นปีแล้วนี่มันเลยกลางปีมาแล้วใช่พี่6เดือนแล้วฟิตกว่าเดิมอีกนะโอ้ยคือถ้าถามว่าจริงๆนี่ใหญ่กว่าตอนนี้อีกนะเนี่ยอะไรใหญ่กล้ามครับผมคือได้อ่ะทรงได้กว่าเดิมเอ้ยทรงเหนือกว่า PK อยากจะให้ทุกคนดูพี่ชายของเราเป็นต้นแบบไว้นะว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณยังสามารถกลับมาฟิตได้เอาอย่างงี้แต่เรื่องราวชีวิตพี่เนี่ยจะบอกว่าจะทำเป็นละครก็ได้นะอย่างเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นของเราทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันมีผลกับพี่มาถึงทุกวันเนี้ยใช่อันนี้ผมไม่เคยรู้ผมสัมภาษณ์พี่มาหลายรายการแล้วครับอันนี้ผมอยากรู้บอกตรงๆด้วยนะพี่เสียความบริสุทธิ์กี่ขวบอ้าวก็บอกไม่ให้ร้องไห้บอกไม่เลยคำถามมันน่าเข้าดราม่าเลยคำถามน่าเข้าดราม่าเสียกี่ขวบกี่ขวบ19ตอนนั้นเป็นยังไงที่ไหนตอนนั้นก็โรงแรมไงก็โรงแรมใครจะบ้าจะเป็นเสียตัวในกลางป่าก็ฉันไม่รักกันอะไรยังไงกับใครเป็นเพื่อนที่โรงเรียนหรือยังไงอ๋อไม่ใช่เนี่ยเป็นครูเป็นครูสอนเต้นเข้าวงการครั้งแรกเป็นเรื่องที่เล่ามาเยอะแล้วแหละแต่ว่าทุกคนก็รู้ซะส่วนใหญ่อ่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องในยุคนั้นที่เราต้องยอมเราไม่ใช่เกไม่ใช่กระเทยไม่ใช่อะไรแต่ว่าเรามันแหมถ้าเกิดสมมติเราไม่ยอมเงี้ยเราก็ต้องกลับมาอยู่บ้านนอกป้าเดี๋ยวขอโทษอะเมื่อกี้ทีมงานเพิ่งบอกสคริปต์ว่าครั้งแรกจะเสียบริสุทธิ์กับผู้ชายเหรอไม่อันนี้พิธีกรไม่รู้ก็เมื่อกี้นั่งอ่านสคริปต์อยู่จริงเหรอเสียผู้ชายคือตอนนั้นน่ะไปอยู่วงดนตรีเราเป็นคนบ้านนอกไม่มีใครรู้จักในกรุงเทพเลยเราก็มาอยากจะเป็นตลกเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามามันก็เป็นวงดนตรีลูกทุ่งสมัยก่อนเนี่ยครูสอนเต้นเขาก็พาไปแล้วก็พาไปยังไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าต้องยอมเขาถ้าไม่ยอมเขาครั้งเดียวพอแล้วได้อยู่วงดนตรีได้มีค่าตัวได้มีเงินอะไรก็โอเคก็โอเครู้จักมา20ปีอันจริงป่ะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนี่เป็นความเป็นเรื่องไม่น่าเล่าหรอกแต่ว่ามันคือเรื่องจริงแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตใช่มันคือเรื่องจริงที่เราเคยประสบมาหลายคนอาจจะเคยแบบเราเนี่ยแต่ไม่กล้าพูดเป็นผู้ชายแมนใช่แต่ไม่กล้าพูดแต่พอหลังจากนั้นปั๊บน่ะน่าจะถือว่าเป็นการที่เป็นจุดเปลี่ยนก็ว่าได้เพราะหลังจากนั้นก็คือกลายเป็นตลกดาวรุ่งไฟแรงที่ดังมากๆช่วงนั้นคืองานเยอะเงินเยอะหญิงก็เยอะจริงไหมช่วงที่เป็นพีคเลยนะโอ้โหเสียงหล่อมาเลยคือเล่นตลกในคาเฟ่เนี่ยนะงานเนี่ยนะ8ที่9ที่ต่อ1คืนแต่มันก็เป็นตลกที่ไม่มีชื่อเสียงนะแต่ว่ารายได้ก็เอางี้ดีกว่าซื้อรถซื้อบ้านได้ตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่ได้ออกทีวีอ่ะเงินสดใช่ๆๆแล้ววันนึงอ่ะจะมีรายได้ค่าตัวเนี่ยประมาณ 4,000 5,000 6,000 บางวันก็เป็นหมื่นในยุคเมื่อ4เกือบ40ปีที่แล้วซึ่งเยอะมากเลยพี่ซึ่งเยอะมากโอ้ตอนนั้นโอ้โหเลิกงานไม่กลับบ้านอ่ะเอาก็อันนี้ทีมงานบอกเลยว่างานเยอะเงินเยอะสาวเยอะจริงไหมตอนนั้นใช่ ก็มันสมัยก่อนมันจะเป็นเบอร์โทรไงเราก็มันจะมีสมุดจดมุกเราก็เขียนเบอร์โทรอยู่ในสมุดจดมุกซึ่งเมียไม่รู้เรื่องหรอกแม่เฟิร์นอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกเราก็เดี๋ยวแล้วทุกวันนี้เล่าได้ไหมได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคโอ้ยเขาประจนภัยมาเยอะโอเคครับงั้นเราต่อเลยเราต่อเลยพี่เบอร์นู้นนักร้องคนนี้เบอร์นี้แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคืนนะเราไม่เคยเจอกับผู้หญิงกลางวันสาวห้างอะไรที่มันเป็นนักเรียนคนทำงานธุรกิจไม่มีไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอทำงานบริษัทไม่เคยเจอเลยเจอแต่นักร้องคาเฟ่แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็เลิกงานปั๊บอ่ะคนนี้วันนี้คนไหนวะคนนี้โทรไม่ว่างคนนี้โทรไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยสมมติโทรมาเจ้าห้าเจ้าแล้วไม่มีใครว่างเลยกลับบ้านพี่ลองแล้วอย่างนี้คือจบทุกคนนะก็บางคนก็ไม่จบบางคนก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมาปรารถนาอะไรในตัวมากมายแล้วเขาให้เบอร์มาทำไมอ่ะเขาก็ให้เหมือนเขาชอบการแสดงตลกไม่แค่นั้นไม่ได้ชอบที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเราเขาชอบว่าเราเล่นดีเราเล่นตลกน่ารักเป็นกระเทยเอาอย่างนี้เอาแค่ตอนสมัยนู้นก่อนเฟิร์นโตนะ 100% จบกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหเกิน 50% เนี่ยเหรอไม่เหนื่อยเหร
ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้คือหนึ่งเราไม่ได้สี่ห้าคนคือหนึ่งก็แค่คนเดียวอย่าว่าลุงนะเพราะลุงเนี่ยพูดถึงเมื่ออดีตอันนี้คืออดีตไอ้ต้องบอกก่อนว่าอดีตกี่ปีแล้วนะครับโอ้โหเกือบ40ปีแล้วเกือบ40ปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเกิดเป็น40ปีไม่ต้องมาว่า30 40ปีอ่ะนี่คือปรมาจารย์ตอนนั้นนอนกี่โมงตื่นกี่โมงก็ถ้าเกิดสมมุติว่าวันไหนที่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็กลับบ้านอ่ะ 8:00 นอ่ะแดดส่องมาขับรถกลับบ้านเนี่ยเมียก็นั่งเงี้ยไม่พูดไม่จาแต่เมียเป็นคนเมียที่เรายอมแพ้เขาที่แม่เฟิร์นนะที่เราทุกวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วก็เขาทุกวันนี้อยากได้อะไรได้หมดเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้ไงเขาเป็นคนแบบนี้แต่ผมรู้เขาคิดอะไรเดี๋ยวก่อนหน้านี้คือหน้าแบบโอเคเธอกลับบ้านหรือโอเคยอมทนหน้าคือไม่พูดไงหน้าไม่พูดแต่ถ้าถามเราก็จะต้องตอบว่าหน้ากดสุดมากเข้าใจไหมหน้ามันอย่างเงี้ยพี่หลงอยู่อย่างเงี้ยเขาเคยจับได้ไหมโอ้ยเพียบตลอดเหรอตอนยุคไอ้เฟิร์นเด็กๆเนี่ยเขาเคยยังขี่มอเตอร์ไซค์เปิดดัมม่าโรงแรมอ่ะเอาเดี๋ยวก่อนงั้นแสดงเขาก็หวงสิเขาก็หวงแต่บางครั้งเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงไงเพราะมันเยอะในยุคไหนน่ะมันยุคนั้นน่ะแต่ว่าหลังๆมาเราเลิกเลยนะเรื่องแบบนี้เราไม่เอาเลยอะไรทำให้พี่เลิกเจ้าชู้เลิกมาเกือบ20ปีแล้วที่ไม่เอาเลยเรื่องแบบนี้เรื่องแบบตัดไปเลยแบบว่าหมดเลยเพราะว่าลูกอ่ะเริ่มโตเป็นสาวไอ้คนเล็กก็คลอดมาแล้วเราก็เฮ้ยถ้าเราทำอะไรลงไปไม่ดีในยุคที่มันเดี๋ยวนี้มันมีภาพถ่ายก่อนโซเชียลเนี่ยมันยังมีภาพโทรศัพท์อยู่นะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาลูกเราจะเอาหน้าไว้ที่ไหนวะอ๋อเหรอเออกลัวเรื่องนี้มากที่สุดก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยตัดพอเลยจบแต่ว่าแก่ด้วยเบื่ออารมณ์ทางเพศ คือไม่เบื่อไม่มีอารมณ์มันถึงจุดนึงแล้วอ่ะอันนี้เข้าใจเฟิร์นน่ะผมสนิทเพราะทำพิธีกรด้วยคนเล็กพี่ชื่ออะไรนะแฟรงเฟิร์ตได้ข่าวว่าแฟรงเฟิร์ตนี่คือเรียนเก่งก็เรียนพอได้อ่ะก็พูดภาษาอังกฤษได้อ่ะความฉลาดได้พ่อหรือแม่ความฉลาดก็ไม่ได้ใครเลยเพราะดูแล้วว่าเขาไม่ฉลาดเลย เขาคนเด็กเรียนเด็กเรียนเก่งไม่ใช่ว่าจะฉลาดนะหรือจากแบบนู่นนี่นั่นไม่แม้นะเขาจะอยู่วันๆเขาจะอยู่ในห้องนิ่งๆเอาข้าวไปให้เขากินหรืออะไรถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์ตต้องออกกำลังกายนะเฟิร์ตนะครับได้เขาไม่มีมาเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเอ้าเหรอเออเขาไม่มีมาไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยป่ามีลูกสองคนใช่ไหมใช่พูดถึงเฟิร์นหน่อยซึ่งคุณผู้ชมครับเฟิร์นกับผมเนี่ยทำพิธีกรด้วยกันมาหลายต่อหลายครั้งมากป่าจะบอกว่าส่วนตัวลูกป่าเก่งมากเลยนะเป็นพิธีกรที่ตั้งใจฟังขอบคุณครับมากกว่าพูดเราไม่เคยไปสั่งสอนเราไม่เคยไปแนะแนวเขาเราไม่เคยบอกเฟิร์นจะต้องเป็นอย่างนี้เฟิร์นจะต้องเป็นเราเคยเหมือนกันแต่เขาบอกว่าป้าไม่ต้องยุ่งกับเขาหรอกเขารู้อะไรเงี้ยป้าไม่ต้องบอกอ้าวมุกนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะป้าเอาตัวให้รอดก่อนเถอะพอเวลาผมนั่งทำพิธีกรกับเขาอะเราทุกคนเราเป็นรุ่นพี่เราชอบฟังเราฟังว่าเขาคิดยังไงเขาสามารถงับไหมหรือเสียบช่องเวลาที่แขกพูดได้ไหมเขาเป๊ะอย่างนี้ตลอดแล้วข้อความตัวเองใส่เข้าไปซึ่งผมว่าก็ได้ป๋าเขาได้พี่ลงมาเยอะก็ภูมิใจดีใจโดยที่ไม่ได้สอนไม่ได้สอนเลยสอนไม่ได้เคยชมไหมไม่เคยชมเลยเอ้าก็ไม่รู้จะไปชมทำไมอะเขาลูกเราอะเราจะไปชมให้เขาเหลิงอะไรเดี๋ยวนะพอชมเขาก็ไม่รับคำชมเราหรอกเคยชมลูกคนอื่นไหมก็ชมใครเก่งก็ชมอ่ะทำไมไม่ชมเฟิร์นชมเขาไม่รับอ่ะเขาไม่โถป้าไม่ต้องมาพูดหรอกป้ากินกินไปป้ามันจะมานั่นเลยเขาเป็นคนอย่างนี้งั้นสมมติคืนวันเสาร์แบบนี้เขาไม่มีอะไรทำนั่งดูเนี่ยนั่งดูสัมภาษณ์ป้าก็อยู่นะอยากจะบอกอะไรครับก็บอกว่าลูกจ๋าลูกจ๋าพ่อดีใจมากที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อแล้วลูกก็เก่งแล้วลูกก็มีความรู้สึกว่าลูกทำงานในแขนงที่ลูกทำงานได้ดีมากๆพ่อแอบภูมิใจพ่อเนี่ยถ้าไม่มีเฟิร์นพ่อก็อาจจะเป็นตลกไกลกาไปเรื่อยๆอาจจะมีงานอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ว่าไม่มีสิ่งที่ทำให้เชิดชูพ่อนอกจากเฟิร์นเท่านั้นที่มันเชิดชูพ่อให้พ่อดีขึ้นรักลูกมากเรื่องจริง Night Lifeถ้าคุณเคยสงสัยวิธีการทำงานของพรานล่าจระเข้ว่าเขาทำกันอย่างไรชายผู้นี้มีคำตอบให้ครับท่ามกลางคมเขี้ยว
ายผู้นี้จะมีเบื้องหลังการทำงานเป็นอย่างไรเราจะมีการฝึกซ้อมเราจะมีการฝึกซ้อมแล้วก็เราจะมีการทดลองจุดต่างๆของจระเข้ไว้อยู่แล้วเพราะว่าเราเองทำธุรกิจด้านจระเข้ดังนั้นสรีระของจระเข้เนี่ยเราจะรู้โดยละเอียดจุดตายของเขาเนี่ยที่จะเห็นกันได้ชัดเจนนะฮะก็คือว่าจุดบริเวณระหว่างดวงตาทั้งสองข้างก็คือบริเวณกระหม่อมนะฮะของเขาถึงแม้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เล็กก็จริงแต่ว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันครอบคลุมด้วยเส้นประสาททั้งหมดของร่างกายในการทำงานแต่ละครั้งชายผู้นี้ก็ไม่ได้ออกล่าแต่เพียงลำพังแต่เขามีทีมงานเดินทางไปด้วยนี่คือมือเชือกหนึ่งในทีมล่าซึ่งอยู่เบื้องหลังการจับจระเข้ที่ออกอาละวาดในช่วงน้ำท่วมการใช้เชือกคล้องเนี่ยก็ต้องดูว่าจระเข้เนี่ยจะไปไกลแค่ไหนแล้วรัศมีของเชือกกับไม้ที่เราจะไปคล้องเขาเนี่ยเราเข้าใกล้เขาได้แค่ไหนถ้าเราสามารถเข้าใกล้ได้เราก็จับได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ว่าถ้าจระเข้ยังอยู่ในบ่อยังไม่หลุดออกไปเราก็จะใช้วิธีการของการใช้เชือกคล้องเทคนิคอยู่ที่การใช้เชือกมัดที่ปากบนของจระเข้เพื่อที่ฟันของมันจะได้เกี่ยวเชือกเอาไว้ต่อให้มันสะบัดตัวเท่าไหร่เชือกก็ไม่หลุดออกจากปากซึ่งต้องอาศัยความสามารถและความชำนาญที่ผ่านการฝึกฝนมาเท่านั้นในสถานการณ์จริงที่จังหวัดอ่างทองนายพรานทำงานหนักเป็นเท่าตัวและต้องใช้ความรอบคอบมากโดยเฉพาะการช็อตด้วยไฟฟ้าอย่างการใช้ไฟช็อตเนี่ยนะฮะคือไม้นะฮะกับสายไฟเนี่ยต้องแตะที่ตัวจระเข้เลยถ้าคุณสายไฟเนี่ยไม่ได้แตะที่ตัวจระเข้แต่ไปแตะที่น้ำเนี่ยคือกระแสไฟไม่ได้ลงไปที่ตัวเขาโดยตรงเขากระแสไฟก็แค่เพียงสกิดสกิดแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยทำไมไฟช็อตจระเข้แล้วจระเข้ไม่ตายเนื่องจากว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นมากกว่ามนุษย์เราหลายสิบเท่าอีกอย่างนึงก็คือว่าหัวใจของเขาเนี่ยเต้นเพียง3ครั้งต่อ1นาทีดังนั้นเนี่ยเท่ากับถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนกับหัวใจของเขาเกือบหยุดเต้นนะครับใน1นาทีการช็อตเป็นเพียงทำให้เขาหยุดการหยุดชะงักของกล้ามเนื้อเพียงชั่วขณะหนึ่งภายใน 2-3 นาทีจระเข้ก็จะฟื้นเป็นปกติพลานที่ใช้ไฟฟ้าช็อตจระเข้จะต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพราะถ้าช็อตถูกจุดสำคัญแล้วกล้ามเนื้อของจระเข้ก็จะแข็งตัวและก็จะอยู่ได้เพียงแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นพอหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆฟื้นคืนมาดังเดิมครับพอลากขึ้นมาเลยแปะดึงหางคือถ้าแต่ถูกปุ๊บเนี่ยสาวหลบเห็นไหมฮะไม่ต้องมัดไม่ต้องอะไรนี่คือแน่นิ่งแล้วครับยกห้อยเห็นไหมยกเลยยกเห็นไหมอุ้มได้เลยไม่มีอะไรละเป็นเพราะปฏิกิริยาไฟฟ้าครับคือในส่วนของการทำงานพวกนี้คือเราไม่ค่อยอยากให้ชาวบ้านเป็นผู้ทำเพราะว่าถ้าชาวบ้านเป็นผู้ทำแล้วเนี่ยเรากลัวที่จะเกิดอันตรายมากนะครับถึงแม้ว่าได้ดูในภาพวิดีโอในการสาธิตตรงนี้ก็เถอะนะครับอย่านำไปใช้เองเรื่องจริง Nightlife ใหม่ Hilux Revo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าLazada ผู้ชมครับถึงแม้วันนี้ลูกๆโตแล้วนะแต่เห็นว่าพี่หลงของเราก็มีแผลในใจที่เคยได้ทำกับลูกไว้เขาบอกว่าเป็นตราบาปมาถึงวันนี้กับการตีลูกครั้งเดียวทำไมอ่ะพี่ตีลูกครั้งเดียวมันผิดตรงไหนอ่ะมันโมโหสุดขีดเลยมันปี๊ดไงปี๊ดแล้วก็พอคนปี๊ดแล้วก็คนแบบพอปี๊ดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาห้ามได้ก็เลยตีเลยแบบตีแบบตีจริงๆเลยตีใครพี่ตีเฟิร์นเรื่องอะไรเฮ้ยตอนนั้นอีกนานมั้ยยังก็ตอนนั้นไอ้เฟิร์นอายุประมาณสัก13 14โอ้โหนานมาแล้ว12 13อ่ะเกือบจะเป็นสาวแล้วยังไม่เป็นสาวหรอกคุยเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนพี่น้องคุยกัน12 11อ่ะตอนนั้นทะเลาะทำอะไรให้คุณพ่อปวดหัววิ่งไปเล่นน้ำฝนแป๊บนึงคุณผู้ชมตอนแรกผมนึกว่าเขาจะบอกว่าลูกเอานิ้วจิ้มปลั๊ก
แล้วเผื่อช็อตตายวิ่งไปเล่นน้ำฝนตัวเปียกโซ่แล้วผิดแล้วขอโทษผิดยังไงพี่อ้าวลูกไปเล่นน้ำฝนนะก็ไงอ่ะก็อยู่บ้านดีๆไม่ได้วิ่งไปเล่นน้ำฝนกลับมานี่โอ้โหเละเลยอ่ะปี๊ดเลยขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยหยิบไม้ไอ้นี่ไม้แฟดเสื้อฟาดแบบเฮ้ยโมโหอ่ะลูกเล่นน้ำฝนโหดมากกูวันนี้รู้สึกผิดไหมผิดตั้งแต่วันนั้นครับรู้สึกผิดตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าตีกูตีทำไมเนี่ยจริงๆมันไม่รู้จะนั่งไงนี่ไงกำลังนั่งอยู่นั่งฟังอยู่เนี่ยสัมภาษณ์อยู่แล้วนั่งคิดในหัวว่ามันผิดตรงไหนวะลูกวิ่งลูกน้ำฝนวิ่งไปเล่นน้ำฝนแค่นั้นเองอะความผิดของมันอะแค่นั้นเองเดี๋ยวก่อนแล้วพอเขากลับมาเนี่ยกลับมาเข้าบ้านเราต้องเป็นคนเอาผ้ามาเช็ดเช็ดแต่ไม่เช็ดหรอกหยิบไม้แผ่นเสื้อได้ก็ฟาดเลยฟับเลยเปิดก็ร้องมันไม่เคยโดนตีไงสายตามันบ่งบอกให้รู้ว่ามันกลัวมากแต่แม่มันก็ยังงงกับเราอยู่ว่าตีทำไมพอเราตีเสร็จเราก็หันไปมองหน้าแม่แล้วคำถามในใจเรากูตีลูกทำไมแล้วตัวเล็กไอ้ตัวแฟรงเฟิร์ตอะแฟรงเฟิร์ตเหรอเคยตีไหมไม่ตีแต่มันตีเราดิเฮ้ยแฟรงเฟิร์ตมันตีเรานะมันไปเล่นไอ้มันมีอะไรอยู่เป็นคล้ายๆดาบปลอมอะแต่ดาบแบบแข็งๆนะว่ามันเล่นเมื่อประมาณอายุประมาณสัก7-8ขวบ5ขวบอะฟาดโอ้โหหน้ามืดเลยอะฟาดมันที่หน้าเราอะเราก็เลยทุบซะทำงี้ได้ไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าเป็นไรตาบอดมาทำไงอย่างเงี้ยร้องไห้ไหมร้องนั่นแหละครั้งแค่ครั้งเดียวแล้วทุกวันนี้ต่างคนต่างครั้งเดียวทุกวันนี้คุยไหมคุยเคยบอกไหมแฟรงเฟิร์ตมันจำไม่ได้แล้วอ๋อเหรอเอางั้นตอนนี้ทั้งเฟิร์นทั้งแฟรงเฟิร์ตเข้าใจพ่อเข้าใจพ่อแค่ครั้งเดียวเลี้ยงเขาอย่างดีดูแลเขาอย่างดีตั้งแต่เกิดมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนทั้งคู่เนี่ยโตนั่นแหละเฟิร์นก็ไม่เคยทำให้เขาเสียใจเลยใช่ก็เพียงแต่ไปตีไอ้เรื่องน้ำฝนแต่ทุกวันนี้พูดกันแบบฮาๆแล้วณจุดเนี้ยต้องถามพี่ก่อนว่าเอาจริงแล้วทุกคนณตอนนี้ถ้าพูดถึงพี่ลงปั๊บอะอย่างแรกเลยคือหนึ่งคือร้านอาหาร2คือร่างกายที่ฟิตมากจริงเมื่อพี่ที่บอกว่าลูกเป็นคนทำให้เราอยากออกกำลังกายใช่ทำไมอ่ะก็วันดีคืนดีตื่นมาเนี่ยคือเราตื่นเนี่ยบางจังหวะเนี่ยเรานอนเห็นลูกเนี่ยลูกนอนอยู่นะเฟิร์นนอนอยู่แฟงเฟิร์ดนอนอยู่เมียเรานอนอยู่เราก็เห็นเขาหลับอยู่เงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นอะไรมาแล้วคนพวกนี้จะอยู่ยังไงวะเพราะเราเป็นคนทำมาหากินอะเฟิร์นก็ยังไม่ได้มีงานมีอะไรแม่มันก็ไม่ได้ทำงานมาตั้งแต่ได้กับเราแล้วลูกคนเล็กอีกอะเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาสมมติเส้นโลหิตในสมองแตกอัมพาตครึ่งซีกหรือนอนเตียงเป็นผักเลยหรือว่าต้องนั่งรถเข็นอะไรเงี้ยแล้วคนพวกนี้จะทำยังไงวะไม่ได้แล้วกูจะพุงป่องไม่ได้แล้วกูจะหน้าซาลาเปาไม่ได้แล้วกูจะเป็นแบบว่าอะแปะไม่ได้แล้วอะก็เลยลุกขึ้นมาแบบตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยจากวันนั้นนะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาออกกำลังกายอย่างเดียวออกกำลังกายว่างต้องออกกำลังกายเลิกงานถ่ายทำรายการเสร็จอย่างวันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยกลับไปออกกำลังกาย มีห้องฟิตเนสส่วนตัวถ้าไปเล่นฟิตเนสตามที่ต่างๆไม่ได้ก็เข้าบ้านเพื่อจะคือออกกำลังกายให้เต็มที่เพื่อครอบครัวเพื่อไม่ตายอ่ะพี่ลงกี่ปีแล้วเพื่อไม่พิการอ่ะทำอย่างนี้กี่ปีแล้วปีแล้วโอ้ตั้งแต่48ใช่ๆออกกำลังกายมา10ปีน่าจะ10ปีแล้วพี่ตื่นขึ้นมาวันนึงแล้วเห็นลูกเห็นเมียแล้วบอกว่าไม่ได้ต้องแข็งแรงที่สุดเพราะคน3คนเนี่ยเขานอนรอเราอยู่นะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราไม่รู้หรอกถึงเราจะออกกำลังกายแต่มันก็เปอร์เซ็นต์น้อยที่เราจะมันต้องมาเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แล้วผลพวงจากการออกกำลังกายมันดีกับหน้าที่การงานเราด้วยใช่ใช่พี่งานเราไปที่ไหนเอ้ยลุงลงหุ่นดีว่ะลุงลงเว้ยมีซิกแพคเว้ยลุงลงมีกล้ามเว้ยลุงลงแข็งแรงเว้ยทั้งที่ลุงลง58แล้วธันวาคมนี้59เต็มถ้างั้นแนะนำทางบ้านหน่อยสมมุติว่าเป็นผู้ชายอายุ50อัพอยากจะเริ่มฟิตกับร่างกายบ้างพี่แนะนำให้ทำยังไงบ้างบางคนใช้คำว่าไม่มีเวลาบางคนใช้คำว่าไม่ทันการแล้วบางคนไม่เอาละเพราะว่ามันไม่ใช่กูแล้วล่ะมันหลุดวัยไปแล้วการออกกำลังกายไม่มีอายุไม่มีเรื่องของอายุมาเกี่ยวข้องแก่ขนาด80ก็ออกกำลังกายได้พ่อลุงลงอ่ะ86ตอนนี้นะวิ่งวันละ5กิโลครับพ่อลุงลงนะหน้าโคลุงลงคลองชลประทานอ่ะวิ่ง5กิโลเขาจะวิ่งจันทร์ถึงศุกร์วิ่งตอนช่วงเช้าแล้วเสาร์อาทิตย์เขาจะหยุดแล้วเขาจะวิ่งเขาก็หยอกไปหยอกไปวิ่งแบบไม่เร็วมากนะแต่เขาวิ่งอ่ะ5กิโลคนอายุ86อ่ะทำได้ยังไงอ่ะคือแก56ลุงอ่ะก็ไม่สนนะเรื่องอายุเรื่องอะไรเนี่ย
ตอนที่เริ่มออกเนี่ยมัน80ห้าสี่สิบแปดตอนนี้58ออกมาแล้ว10ปีแล้วลุงก็จะออกไปจนถึงพ่อแบบพ่อเข้าพ่อเลย80กว่าบางคนใช้คำว่าไม่มีเวลามันเท่คำว่าไม่มีเวลามันเท่สำหรับตอบคนชาวบ้านทั่วไปเฮ้ยจะมันไม่ออกกำลังกายเฮ้ยกูไม่มีเวลางานเยอะไงไอ้พวกงานเยอะดูแลครอบครัวมนุษย์เนี่ยมันเท่ากันหมดแหละแล้วคุณจะจัดสรรยังไงเท่านั้นเองสี่24ชั่วโมงอ่ะคุณนอนอ่ะ8ชั่วโมงอ่ะนอนไปเลยเล่นโซเชียลอีก3ชั่วโมงอ่ะเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะทำงานอีก8อ่ะ9ด้วยอ่ะ10อ่ะด้วยอ่ะเหลืออีกต้องเยอะแยะเวลาเนี่ยมันเยอะมากเวลาเนี่ยบางคนบอกไม่มีเวลาแต่จะบอกนะครับว่าถ้าผู้ชาย58ผมว่าที่รู้จักมาในทั้งชีวิตเลยเนี่ยพี่ลงฟิตที่สุดแล้วเอาแค่ผม48อ่ะมองไปหาคน48รอบๆอ่ะก็ลองพูงกันหมดแล้วส่วนใหญ่เบะไปหมดแล้วเบะไปหมดแล้วก็เลยรู้สึกว่าพี่ลองพูดจริงเลยว่าอย่าใช้คำว่ามีเวลาเพราะมันมีเวลาเพียงแต่ว่าคุณจะใส่ใจในการใส่ใจตัวเองหรือเปล่าใช่มนุษย์มันมีเวลาเท่ากันหมดแหละถ้าคุณไม่มีเวลาลุงเหลือจะมีเวลาถ่ายทุกวันเลยพรุ่งนี้ก็ถ่ายละครเมื่อวานก็ถ่ายละครแต่ทำไมลุงมีเวลาเฮ้ยแล้ววันนี้มารายการเราเอาอย่างนี้ออกกำลังกันมา10ปีแล้วนะขออนุญาตแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความฟิตได้หมดคุณจะอะไรคุณ PK คุณได้หมดคุณจะทำอะไรกับผมเตรียมใจไว้แล้วนะเทียบกับพลังบ้าพลังได้หมดเพราะลุงเตรียมตัวไว้แล้วนะเพราะลุงเนี่ยเวลาโชว์ร่างกายปั๊บแฮชแท็กลุงก็คือลุงบ้าพลังเฮ้ยต้องบอกว่าการไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้พี่รงเราน่ะมีงานในวงการพี่เกือบทุกวันปะเกือบทุกวันก็ถ้าเรารับแบบไม่สนใจเลยนะแต่หลังๆเนี่ยเสาร์อาทิตย์จะพยายามเว้นไปครัวบ้างไปร้านอาหารไปร้านไปโปรโมทไปทำถ่ายคลิปไปถ่ายภาพแล้วถ้าออกกำลังกายโดยที่ไม่ต้องคิดถึงว่าร่างแข็งแรงเนี่ยเราอยากเป็นแบบพ่อไหมหรือเราอยากจะเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่เราไม่ต้องเราทำแบบไอเห็นมนุษย์ที่มันเป็นป้องไอพวกไอบ้าพลังอะไรเราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเราต้องทำงานไอพวกนั้นมันต้องกินเวทต้องอาหารต้องบ้าพลังอย่างเดียววันนึงออกกำลังกายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราทำแบบนั้นไม่ได้เราทำให้เรามีทรงแล้วร่างกายเราแข็งแรงแล้วดูไม่แก่เท่านั้นพอแล้วนั่นคือความสุขเออแล้วคิดว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง80ขอให้เราวิ่งได้5กิโลแบบพ่อเราก็พอแล้วน่าเห็นไหมก็แสดงว่าพี่ลงมีพ่อเป็นต้นแบบพ่อเป็นไอดอลด้วยอืมแล้วพ่อตอนนี้ไม่ลงพุงโอ้โหพ่อไม่เคยมีพุงฟิตเปียกพ่อมีซิกแพคมาตั้งแต่ลุงเกิดมาจนถึงปัจจุบันแกยังมีซิกแพคอะแต่ซิกแพคแบบเหี่ยวๆนะเข้าใจแต่เป็นป้องๆเลยอ่ะคนอายุ80เป็นอย่างนั้นเมื่อกี้บอกว่าบางวันถ้าหยุดจะไปที่ครัวลุงรงตอนนี้ร้านนี้สำเร็จขนาดไหนแล้วคือมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆ5ปีแล้วตั้งแต่วันที่เปิดวันแรกคือ10โต๊ะมันเกิดขึ้นมาจากการที่เรามาทำร้านอาหารเล็กๆเพื่อที่จะให้คนมาเอาไก่มาดูซ้อมไก่อะไรพวกนี้ซ้อมไก่คืออะไรไก่ชนแล้วคราวนี้คนซ้อมไก่ไอ้ประเภทเมียมันก็เบื่อเพราะเมียไม่ได้ชอบไก่เหมือนผัวเมียก็นั่งเซ็งๆอ่ะเบื่อๆเมื่อไหร่มึงจะไอ้ผัวก็เย้วเย้วสนุกสิ เราก็เลยเฮ้ยเมียมันมากันหลายคนเว้ยหาสัก10โต๊ะไว้อะไรต่ออะไรเปิดร้านอาหารนะเรียกอาหารมาหาแม่ครัวที่เก่งๆมาแล้วก็แล้วก็มี Wi-Fi เว้ยมีกาแฟเว้ยให้เมียมันสั่งอาหารได้อะไรได้คิดแค่นี้คิดแค่นี้จริงๆตอนแรกอ่ะอันนี้คือ5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วมันก็เลยกลายเป็นครัวลุงรงที่สำเร็จขนาดนี้100โต๊ะในปัจจุบันฮะ100โต๊ะเหรอใช่ผู้ชายก็จากบ่อนไก่ฟาร์มไก่เติบโตประสบความสำเร็จเนี่ยจนวันนี้20ไร่แล้วหรอตอนแรกมัน3ไร่ครึ่งซื้อเพิ่มอีก2ไร่เป็น5ไร่แล้ว20มาจากไหนอ่ะ20มันก็ต่ออีก3ไร่ต่ออีกซ้ายร้านจอดรถอีก4อีก4ไร่เพิ่มตรงนั้นอีก3ไร่ตอนนี้20กว่าอันนี้จริงป่ะที่เขาบอกว่าลูกค้าต้องรอเสาร์อาทิตย์ไงเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมายืนออหน้าร้านแล้วก็จะมีใบว่าตอนนั้นเช็คแล้วตอนนั้นเช็คแล้วเดี๋ยวก่อนนะเก็บโต๊ะก่อนนะเก็บโต๊ะป้ายนู่นป้ายนู่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของลาดบุรีได้ยังพี่คือไม่รู้อะรถเข้ามาเป็นสายอะรถเข้ามาจอดเนี่ยปั๊บๆๆไอ้นี่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะช่วง11 โมง 11 โมงรถก็จะประมาณ20คันพอเลย11โมงครึ่งไปแล้วรถเต็มแล้วรถเต็มแล้วรถก็เกือบ100คันอะเข้ามาเพราะอร่อยหรือเขาชอบพี่ถ้าชอบเราเขาต้องมาครั้งเดียวแต่อันนี้เห็นมาก็โอ้มา3ครั้งแล้วมา4ครั้งอ่านอร่อยมากๆก็ไม่รู้อ่ะก็คนกินก็เข้าไปในคอมเมนต์ในเพจควรลงไปอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องความอร่อยของอาหารตอนนี้20กว่าไร่แล้วอนาคตจะขยายไหมจะมีอะไรแปลกใหม่ลูกค้าไหมก็มีแปลกใหม่ก็เนี่ยทำเจอากางเต็นท์นี่ไงเจอากรีนเจอากางเต็นท์คืออะไรเจอากรีนก็คืออยู่ใกล้ๆคนลงเวลานั่งเจอากรีนก็คือที่ถ่ายรูปมีหุ่นเจ๊แต๋วมีกระไดลอยฟ้ามีมุมนู้นมุมนี้มีศาลเจ้าแม่ทงพ่อปู่แอนนา
มีนู่นนี่นั่นไว้ให้คนถ่ายรูปแล้วไปนั่งสั่งอาหารจากคุณลุงเขาจะมีซาเล้งมาส่งก็400เมตรอะมองเห็นกันอะแล้วข้างๆเนี่ยมันมีที่อีก4ไร่ก็ทำเคิร์ฟปลูกหญ้าสวยๆแล้วก็มีเต็นท์ก็นี่เริ่มขยายเป็นกลางเต็นท์เป็นอะไรคือคนเข้ามารอตอนนี้รอเต็นท์เปิดงั้นแสดงว่าณตอนนี้ธุรกิจของเราเนี่ยคุณลุงเนี่ยรวมไปถึงเต็นท์ต่างๆเป็นที่พอใจแล้วเป็นที่โอเคเป็นที่พอใจก็คือแบบว่าก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเอางี้ดีกว่าแก่ตัวไปไม่น่าจะลำบากไม่ลำบากณตอนนี้ส่วนตัวนะพี่พอใจกับชีวิตตัวเองไหมพอใจมาตั้งนานแล้วพอใจกับตัวเองมาตั้งนานแล้วเป็นคนไม่มีความทุกข์เป็นคนไม่ซีเรียสเป็นคนไม่เก็บกดเป็นคนไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีปัญหาอะไรก็มีใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็ยิ่งแก่ก็ยิ่งงานเยอะยิ่งแก่ก็ยิ่งดูดีดูมีทรงดูสภาพไม่ใช่ยิ่งแก่หัวงอกหน้าแป้นเลยพุงป่องนั่งเงี้ยแต่มันเกิดจากความพยายามของเราพี่คือผมไม่รู้จักแฟรงค์เฟิร์ตแต่ผมรู้จักเฟิร์นคือเอาแค่เป็นพ่อเฟิร์นบอกว่าภูมิใจระดับนึงแล้วแล้วตอนนี้เพิ่งมารู้ว่าครูลงประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยชีวิตการแสดงก็สำเร็จอย่างมากด้วยพี่อยากให้คนดูเรื่องจริงในไลฟ์ของเราเนี่ยได้อะไรจากผู้ชายที่ชื่อจตุรงคือทุกคนเนี่ยมองมีคนเป็นแบบนี้เยอะนะมองทุกเรื่องเป็นเรื่องลบหมดเลยมองคนตรงข้ามเป็นเรื่องลบหมดเลยมองตัวเองเป็นเรื่องลบหมดเลยและพวกนี้มันจะไม่มีพลังที่จะทำอะไรเลย คุณลองเปลี่ยนใหม่มองเป็นเรื่องบวกไอ้คนที่มันแย่สมมติว่ามันแย่เอ้ยมันยังดีเว้ยมันยังขายลูกชิ้นฝนตกเลยไปนั่งขายลูกชิ้นไม่มีคนซื้อเอ้ยเดี๋ยวฝนหยุดก็มีเชื่อเหอะส่วนตัวเราเองเนี่ยเฮ้ยกูจะทำอะไรวะกูจะลองเริ่มก่อนสิเริ่มแบบกระจกกระจอกกันเริ่มอะไรก็ได้ที่มันไม่เนี่ยกูแย่กูไม่ทำสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องจริงมนุษย์ต้องมองในสิ่งที่บวกทุกคนมีเยอะมากมองทุกเรื่องเป็นเรื่องลบหมดเลย อะไรก็แล้วแต่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีทั้งหมดแล้วชีวิตมันจะได้อะไรวะชีวิตมันจะเป็นยังไงวะมองให้มันดีๆก่อนไม่มองให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก่อนเริ่มจาก1ก่อน1ไม่ได้เดี๋ยวไป2 2ไม่ได้10ไม่ได้กลับมา1ใหม่อยากให้ทุกคนดูไว้เหมือนต้นแบบผมเลยนะครับตอนนี้ผมมองพี่ลงว่าถ้าวันนึงผม58อยากให้ได้ไม่ครึ่งนึงก็เสี้ยวนึงอย่างนี้และตอนนี้ถึงเวลาทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับกับเรียกว่ากับช่วงของการทดสอบสมรรถภาพความแข็งแกร่งของร่างกายพร้อมมั้ยได้หมดแล้วคุณพีเคคุณจะทำอะไรจริงเหรอแล้วแต่คุณเลยอ่ะใช่ขอเชิญที่กลางเวทีนะครับคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกกันก่อนขออนุญาตทดสอบด่านแรกแต่ว่ามีหลายด่านมีหลายด่านขออนุญาตทดสอบและพิสูจน์นะครับว่าผู้ชายคนนี้ในอายุ58ที่ฟิตขนาดนี้จะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนด่านแรกของเรายกน้ำแข็งเริ่มที่ทีละกั๊กทีมงานออกมาไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆทีมงานเอาผ้าไว้เอาผ้าเพราะว่ามันจะเย็นครับโอเคครับผมแต่นี่ก็ดึกแล้วนะเย็นแค่เดียวเดียวมึงจะให้กูไปพิจารณาผ้าบางสกุลเหรอถือมาอยากให้กูไปพิจารณาผ้าบางสกุลอ่ะเอาน้ำแข็งถอดเสื้อก่อนเฮ้ยถอดเสื้อโอ้ยตัวจริงอายุ58พร้อมถอดเสื้อเอาละเว้ยนี่ตัวจริงเอาน้ำแข็งวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ครับป๋าว่าเราจะได้กี่อันใช่ครับป๋าเอาหนังจีนที่ผมดูได้เด็กเขาทำกันแบบนี้โอเคน้ำแข็งก้อนแรกมาเออเนี่ยสามตั้งแบบนี้อย่างนี้เลยก็วางสิผ่าโอเควางสิวางพอลุงทำวางเถอะเอ็งวางเลยนะวางเยอะเลยนะโอเคเอาวางเถอะมาวางเดี๋ยวดูก่อนสิผ้าเป็นยังไงเออโอเคภาพที่สกปรกใช้ได้ได้ครับผมโอเคภาพดีมากเนี่ยพอลุงปั๊บเนี่ยไอ้วางบนนี้เลยนะโอเคตามนั้นครับผมแล้วเดี๋ยวคือวางคือต้องวางท่านี้นะอย่าวางท่านี้อย่าไปวางขวางใช่ๆต้องวางท่านี้อย่าไปวางเข้าใจไหมโอเคเข้าใจอันนี้เย็นไหมเย็นครับโอเคเอายังพร้อมไหมยังพร้อมครับผมพร้อมเนี่ยเอ็งนับ1ถึง3เลยได้ครับนับ1 2พอ3ปั๊บเอ็งวางเลยมาโอเคได้ครับเข้าใจไหมได้ครับผมจำไว้นะพอ3วางนะ อย่าลืมไม่ใช่2ไม่ใช่2ครึ่งแต่เป็น3เฮ้ยเดี๋ยวไอ้คนต่อไปมึงก็ถือรอเลยจะได้ไม่เสียเวลาครับผมได้ครับเพราะจะได้แบบไอ้นี่วางปั๊บไอ้นี่ต่อเลยโชว์ความแข็งแรงเชิญเลยครับไอ้นี่2กั๊กใช่ไหมใช่ครับไอ้นี่3กั๊กใช่ไหมครับผมโอเคมาป๋าวางเลยครับ
ป๋าตอนนี้มือน้องไม่รู้สึกแล้วครับป๋ามันก็ทนนะมันก็คิดในใจว่าเออกูต้องเล่นให้ได้เพื่อที่จะรายการเอาอย่างอ่ะพร้อม1 2 3 1อ่าโอ้โหโอ้โหมาป๋าอันนี้5เลยอันนี้5กั๊กกั๊กที่6เอ้ยกั๊กที่7เอ้ยแข็งแรงจริงเว้ยกั๊กที่8เดี๋ยวกลัวมันจะล่วงอ่ะสิกลัวไปอะไรฮะได้ป๋าได้โอเคที่8อ่ะเราจะนับ1ถึง200 200 199 198 197 196 195 194หนักเหมือนกันนะเว้ย193หนักเหมือนกันนะเว้ย193เอาทีมงานเคลียร์โอเคเออไปเคลียร์ป๋าลงเราทำผ่านประเมินด่านแรกด่านต่อไปอันนี้พี่ลงอ่ะเลือกเองจะเอาต่อยท้องหรือให้ทีมงานไอ้ท้องคือต่อยท้องนะพีเคมันเล่นกันเยอะแล้วใครเจอลงทุกวันนี้ขอต่อยท้องขอต่อยท้องมันเบื่อแล้วไงเออก็จริงมันเบื่อแล้วมันต่อยท้องมันคนแบบตัวนั่นลำพานอ่ะเตะท้องไปเลยอ่ะทีมงานเข้ามาครับเตรียมเตะท้องลงท้องเร็วมาลุงจะบอกให้นะลุงยืนตรงนี้นะเองมาถึงปั๊บปั๊บแล้วเดินแล้วเดินวนไปไอ้คนต่อไปผมยืนนะผมยืนนะอันนี้หนึ่งเหรอหนึ่งเหรอครับเอ้ยเดินวนไปไอ้นี่เขามาต่อเลยไอ้คนต่อมามาเตะปั๊บเอ้ยมาเตะเอ้ยประมาณนี้เดี๋ยวมึงเตะเป็นกันหรือเปล่าเนี่ยเตะเป็นกันหรือเปล่าเตะแบบให้มันเตะยังไงเตะแบบมวยอ่ะไปเอ้ยเยอะไปเยอะเอ้าดูมาเอามาหนึ่งเดี๋ยวก่อนนี้เตะจริงป่ะเอาหนึ่งสองสามไปเดี๋ยวมึงเคยเตะใครป่ะมึงเคยเตะใครป่ะเนี่ยดูทรงมันไม่ใช่อ่ะเกิดสมมติว่าผิดเป้าผิดอะไรไปโดนกระจับกูอะไรอย่างเงี้ยเอาให้มาเอาลองเตะลงให้ดูก่อนทิ้งโอ้ยเบาไม่เจอมึงเนี่ยมันก็โดนตรงนี้สิมันต้องให้โดนท้องสิมาหนึ่งสองเออไอ้นี่มาไอ้แว่นมาไอ้แว่นผู้พิทักษ์ความเย็นมา มาหนึ่งเออทำไมอ่ะมันทรงมันไม่ได้อ่ะดิกลัวมันจะเตะพลาดไปโดนมาเอาจับเป้าหน่อยจับเป้าหน่อยครับป๋าเอามาอันนี้แต่จริงฮะแต่จริงมาเลยเอาเลยมาหนึ่งสองสามเฮ้ยมันเอาเดี๋ยวลุงทำให้ดูอ่ะมึงยืนเก่งเนี่ยนะจังหวะเนี้ยปั๊บเนี่ยฮะปั๊บอย่างเงี้ยมึงมันมาอย่างเงี้ยมาอย่างงี้ตกใจอ่ะดิเอามาสุดท้ายป๋ามาแล้วให้มันทรงแบบอย่างงี้เลยโอเคเอามาดีๆไปไว้แว่นมาก่อนไอ้แว่นมาก่อนหนึ่งมึงยังเย็นอยู่ใช่ไหมมึงอ่ะเย็นอยู่โอเคมาลองดูหนึ่งสองสามมาเอาดิแรงๆดิโอ้ยโทษทีทำไมป๋าลืมบอกไปว่าใบแพทย์นัดเนี่ยครับพ่อเยี่ยมนี่มันมีใบแพทย์นัดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับพ่อเยี่ยมผมมานั่งกับพี่หลงของเราด้วยสุดยอดมากจ้างร้อยเล่มล้านนะนี่กันจตุรงค์โพธารามไม่สงสัยเลยครับว่าทำไมทุกวันนี้ถึงมีงานต่อเนื่องเพราะเต็มที่กับทุกงานแบบนี้เองพี่หลงขอบคุณมากที่เกียรติกับรายการของเราขอบคุณจริงครับผมเอาอย่างนี้ช่วงหน้ายังมีความพิเศษรอคุณอยู่ถ้าจะไปติดตามมันได้หลังโฆษณาตอนนี้พักกันสักครู่กับเรื่องจริง Night Life ครับเรื่องจริง Night Life พรานจระเข้ทุกคนต่างมีบทเรียนชีวิตเป็นแผลสอนใจที่ทำให้พวกเขาต้องรอบคอบมากขึ้นเพราะถ้าพลาดนั่นหมายถึงชีวิตจังหวัดอ่างทองมีจระเข้มากมายหลุดออกมาจากฟาร์มนายพลานกับทางเจ้าหน้าที่ในจังหวัดตกลงให้ใช้มาตรการขั้นสุดท้ายนั่นก็คือการใช้อาวุธปืนสถานการณ์ที่เราจะเป็นที่จะต้องใช้ปืนเนี่ยน้อยมากที่เราจะใช้นะครับแล้วเราจะต้องมีการประชุมกับหน่วยงานของราชการก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ในฝ่ายบริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมประมงนะครับในฝ่ายของเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสัตว์ป่านะครับว่าเราทั้งทุกฝ่ายเนี่ยเห็นชอบเห็นพ้องต้องกันว่าอยู่ในสภาพวิกฤตซึ่งจะต้องบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนนะครับทางผู้ว่าก็จะมีการพิจารณาแล้วก็สั่งการว่าอนุญาตให้ใช้ปืนได้เราถึงจะใช้เราไม่ใช่ว่าเราไปใช้สุ่ม4สุ่ม5นะครับเพราะว่าชีวิตสัตว์ทุกตัวเนี่ยมันก็มีค่าเราไม่ใช่ว่าเราไปเพื่อทำลายแต่เราไปเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป้าช่วยเข้าบ้านหมดเลยได้ไหมพลานที่จะยิงจระเข้จะต้องรู้จุดตายของจระเข้อย่างชัดเจนและพวกเขาไม่อยากให้มีประชาชนมามุงดูเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายจากวิถีกระสุนได้ด้วยความที่คลุกคลีและรู้จักกับสรีระของสัตว์พวกนี้เป็นอย่างดีวิถีกระสุนจึงถูกจุดสำคัญจระเข้นี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเจ้าของเนี่ยต้องการจะทำอย่างไรในสภาวะของน้ำท่วมนะครับเนื่องจากว่าเราจับเราจะไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปไว้ในบ่อเดิมได้บางเจ้าของก็คือจำหน่ายให้เราเลยนะครับบางเจ้าของก็ฝากไว้กับเราก่อนนะครับแล้วก็พอหลังน้ำลดทางเจ้าของก็จะกลับมาแล้วก็นำจระเข้กลับไปไว้ในบ่อดังเดิมเมื่อจระเข้ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็จะถอนกำลังออกมาทันทีอาชีพนี้ผลตอบแทนที่พวกเขาได้รับมีเพียงอย่างเดียวก็คือความเสี่ยงแต่ชาวบ้านจะได้รับความปลอดภัยนะครับเรื่องจริง Night Lifeคุณผู้ชมครับช่วงนี้เทรนด์การรักสุขภาพกำลังมาแรงมากๆหลายคนเนี่ยหันมาเริ่มดูแลตัวเองกันมากยิ่งขึ้นซึ่งอาหารก็มีส่วนสำคัญนะครับคุณต้องรู้ที่มาของวัตถุดิบว่ามันได้มาตรฐานหรือว่ามีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยขนาดไหนซึ่งการเลือกซื้อสินค้าเกษตรหรือว่าอาหารที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับด้วย QR Code ถึงแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้นั้นเนี่ยมันจะช่วยสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าร้านอาหารนั้นใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยได้มาตรฐานแล้ววันนี้เราก็มีอีกหนึ่งร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน Q Restaurant Premium จะเป็นร้านใดนั้นตามคุณ F ไปได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอฟธัญนพครับวันนี้พาคุณผู้ชมลงใต้ร้านที่ผมพามาในวันนี้มีชื่อว่าฟาร์มเฮาส์ร้านนี้นะครับเขาได้รับการการันตีคิวเรสโตรองพรีเมียมครับว่าเป็นร้านอาหารที่ใช้สินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ตราสัญลักษณ์คิวซึ่งแสดงถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตัวร้านนะครับจะออกแบบเป็นโรงนา2ชั้นผู้ที่มาทานอาหารที่นี่สามารถเลือกได้นะครับว่าจะนั่งอินดอร์ด้านในหรือว่าจะนั่งรับลมด้านนอกครับเข้าไปด้านในนะครับจะตกแต่งด้วยไม้เป็นโทนสีน้ำตาลเมนูของเขาจะอร่อยและมีคุณภาพขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชิมตามผมเข้าไปด้านในกันเลยครับคุณผู้ชมครับข้างๆผมนะครับคุณจักรพงศ์มหาพันทิพย์นะครับหรือว่าคุณแบงค์เจ้าของร้านฟาร์มเฮาส์ระนองครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับสวัสดีครับในส่วนของอาหารที่เสิร์ฟนี่เป็นแนวไหนยังไงครับคือก็จะเป็นทั้งแนวอาหารยุโรปด้วยแล้วก็อาหารพื้นบ้านถ้าพูดถึงจุดเด่นจริงๆของฟาร์มเฮาส์เนี่ยคืออะไรครับจุดเด่นของเราก็คือความสดใหม่ครับถ้าหากพูดถึงวัตถุดิบทางร้านมีการคัดสรรวัตถุดิบยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ครับจะมีเรื่องของสินค้าที่รับรองโดยเครื่องหมายคิวคือตัวเนี้ยเขาช่วยให้เราเนี่ยสามารถเลือกสินค้าที่มีคุณภาพได้ดีลูกค้าก็มั่นใจหลังจากที่เข้าร่วมโครงการนะครับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับค่อนข้างดีครับคือ1เขาก็มั่นใจในอาหารอยู่แล้ว2คือมันสดใหม่อย่างไข่ไก่เนี่ยที่เราเอามาก็คือจะเป็นไข่ไก่สดจากฟาร์มเก็บตอนเช้าใช้เลย
ซึ่งในฟาร์มก็ต้องเป็นฟาร์มที่เลี้ยงแบบผ่านมาตรฐานถูกไหมฮะถูกต้องครับอย่างนี้ผู้บริโภคก็มั่นใจได้เลยแหมพูดแบบนี้นะฮะเมนูวางอยู่เต็มหน้าเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเมนูที่มาที่ร้านฟาร์มเฮาส์แล้วต้องห้ามพลาดครับผมมีอะไรบ้างครับจานแรกก็คือปูนิ่มผัดผงกะหรี่ครับต่อไปครับผักเหลียงฟาร์มเฮาส์ทางด้านนี้ครับอันนี้หมูคล้องครับเมนูนี้จะเป็นเมนูไฮไลท์ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่มาจากฟาร์มครับไก่แช่เหล้ากับพุนน้ำมันงาเป็นเหมือนกับออเดิร์ฟเย็นออเดิร์ฟเย็นครับในส่วนของทางร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ก็ใช้ที่ผ่านมาตรฐานด้วยไหมครับใช่ครับต่อไปครับทางด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูไฮไลท์อีกเมนูนึงครับชื่อเมนูชุนเปี๊ยะจะเป็นอาหารจีนโบราณครับถัดไปก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าไข่ออนเซนครับความพิเศษอยู่ที่ไข่ออนเซนที่เราวางข้างบนครับเมนูนี้นะคุณผู้ชมผมบอกเลยนะถ้าไข่ไม่ดีจริงเนี่ยทานแล้วแบบอาจจะทำให้ผิดหวังได้เลยนะต้องบอกว่านอกจากร้านที่มีเอกลักษณ์แล้วนะครับเมนูของร้านฟาร์มเฮาส์ก็ยังมีความน่าสนใจเป็นร้านอาหารวัตถุดิบที่เลือกใช้สินค้าคิวหรือคิวเรสโตรองซึ่งอยู่ในระบบตามสอบสินค้าเกษตรหรือที่เรียกว่า QR Trace on Cloud และตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm คุณแบงค์ไหนๆวันนี้ผมมาที่ร้านฟาร์มเฮาส์นะขออนุญาตบุกเข้าไปในครัวหน่อยได้ไหมขอสักหนึ่งเมนูที่อยู่บนโต๊ะเนี้ยผมจัดเชฟใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราบุกเข้าไปในครัวของร้านฟาร์มเฮาส์กันครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในครัวของร้านฟาร์มเฮาส์แล้วนะครับมาอยู่กับพ่อครัวใหญ่ประจำที่นี่เลยนะครับเชฟออฟนั่นเองสวัสดีครับเชฟออฟครับวันนี้จะมาโชว์เมนูอะไรฮะวันนี้เป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าไข่ออนเซนครับวัตถุดิบที่เอามาทำในเมนูนี้คืออะไรฮะไข่แล้วก็เป็นเบคอนถ้าอย่างนั้นเชฟออฟโชว์วิธีการทำเลยนะฮะเป็นออลิฟออยล์ครับทำด้วยกระเทียมครับทำด้วยเบคอนครับเบคอนโอเคคั่วจนให้น้ำมันของเบคอนครับได้ออกมาครับใส่น้ำสต๊อกครับอ๋อนมจืดครับทำด้วยครีมครับเอาอะไรกระเทียมออกครับเอาเหรอครับเราเอาแค่กลิ่นของกระเทียมครับต่อด้วยปรุงรสครับอ๋อปรุงรสนะเกลือพริกไทยครับลงเส้นได้เลยครับโอเคครับผมผัดจนให้เส้นแบบดูนุ่มดูตามความชอบของเราครับพอใกล้เสร็จแล้วเราใส่พาร์เมซานครับครับผมมันหอมมากเลยครับมันน่าทานมากต่อไปก็เป็นไข่ต้องครับครับเป็นไข่ออนเซนครับแต่งหน้านิดหน่อยครับนี่สปาเกตตี้เบคอนไข่ออนเซนนะฮะน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวไปชิมกันครับว่าเป็นยังไงอร่อยมากเลยอ่ะผมว่าเมนูนี้นะเด็กก็น่าจะชอบอยู่แล้วผู้ใหญ่ก็ทานได้นะครับมันเหมือนกินปูสดๆอ่ะเนื้อมันแน่นมากเลยข้างในฮะอันนี้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ครับอย่าลืมนะครับบริโภคอาหารใส่ใจสุขภาพโดยเลือกซื้อสินค้าเกษตรพืชปศุสัตว์ประมงที่มีตราสัญลักษณ์คิวแสดงอยู่บนตัวสินค้าซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพและได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้นะครับขอบคุณคุณแบงค์มากๆเลยนะครับที่อนุญาตให้ผมเข้าไปในครัวขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากไปลองร้านอร่อยๆได้คุณภาพแบบนี้สามารถมองหาป้าย Q Restaurant Premium ได้เลยแบบนี้เลยนะครับรับรองได้ถึงมาตรฐานเพราะว่ามีการควบคุมอุณหภูมิรวมไปถึงระยะเวลาในการเก็บรักษาวัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อความสดใหม่อย่างแน่นอนครับและสัปดาห์หน้าเราจะพาไปร้านอีกต้องคอยติดตามกันละกันพบกันใหม่นะครับคืนวันเสาร์หน้า 4:30 น.ช่อง 7 HD สำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์ครับ